ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าผมได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่แลกเปลี่ยนรู้กับท่านก่อนที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านจะมาเปิดการประชุมและก็บรรยายพิเศษนะครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีท่านจัดประชุมผู้บริหารนะครับทุกวันพุธซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรอีกอย่างหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเป็นผู้นำขับเคลื่อนการศึกษาทุกหน่วยงานก็จะต้องเตรียมความก้าวหน้าในแต่ละด้านที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกวันพุธเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากที่ผมคิดว่าท่านศึกษาธิการภาครองศึกษาธิการภาครวมทั้งท่านศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดอาจจะได้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานนะครับท่านปลัดก็เป็นบุคคลสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยก็ต้องอยู่ประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการก็เลยได้มอบหมายผมมาทำหน้าที่ก่อนนะครับในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษๆประมาณนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็9โมงกว่าเมื่อกี้ได้ทำพีเทสไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็โพสเดี๋ยวรอหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็จะมาพบปะพวกเราก็เป็นโอกาสอันดีครับผมก็เกี่ยวกับการได้พูดคุยกับทุกท่านก่อนงานที่ผมรับผิดชอบหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักแผนนะครับสนย.แล้วก็ทางสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศแล้วก็สถาบันพัฒนาครูบุคลากรนะครับครูอาจารย์สคปศนะครับที่เราทราบกันดีวัดไร่ขิงนะครับก็นำเรียนอย่างนี้ครับว่างานที่รับผิดชอบอยู่แล้วทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานอยู่เนี่ยก็มีความสำคัญต่อการที่จะตอบสนองต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจที่พวกเราทราบกันดีครับเรียนดีมีความสุขนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาบอกว่า happy learning นะครับซึ่งการที่จะให้คนที่พวกเราดูแลรับผิดชอบทั่วประเทศนะครับคือเด็กนักเรียนนี่แหละโดยหลักแล้วเนี่ยจะทำให้เขาได้เรียนดีมีความสุขเนี่ยก็ด้วยประกอบด้วยปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะผู้บริหารอย่างพวกเรานะครับทุกคนที่มีความสำคัญก่อนที่จะลงไปสู่เรื่องรายละเอียดเรื่องการบริหารงบประมาณเนี่ยผมก็จะขออนุญาตสักนิดนึงว่าในการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับบุคคลเนี่ยท่านก็ได้จัดผู้นำระดับสูงไปประชุมที่บุรีรัมย์ทั้งบริหารต้นและบริหารสูงคิดว่าทุกท่านคงจะได้ติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็คงจะได้อ่านรายละเอียดของวิทยากรที่ท่านเชิญไปแต่ละท่านเป็นบุคคลสำคัญทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆที่จะนำมาสู่การขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขเราในงานในพื้นที่และก็ส่วนกลางด้วยผมจะถือโอกาสนี้ทำหน้าที่สรุปสั้นๆในมุมมองของผมที่ผมได้ไปเรียนรู้มาตรงนั้นซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องการบริหารงบประมาณขออนุญาตครับท่านใดที่ได้เคยเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ก็ดีหรือในข้อมูลข่าวสารของแต่ละภาคหรือส่วนกลางครับขออนุญาตยกมือสักนิดนึงครับมีบางท่านได้อ่านแล้วนะครับส่วนท่านศึกษาธิการภาครองศึกษาธิการภาคทุกท่านได้ไปอบรมด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คงจะทำหน้าที่ในการสื่อสารไปบ้างแล้วทีนี้เพียงแต่ว่าผมจะนำเสนอในส่วนที่ผมเนี่ยในมุมมองผมแล้วผมก็สรุปเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ท่านรัฐมนตรีท่านให้ผู้เข้าอบรมนอกจากจะฟังแล้วเนี่ยจะต้องเขียนด้วยเทคโน้ตครับย่อว่าเราได้อะไรบ้างแล้วสุดท้ายจะเอาไปสู่การขับเคลื่อนได้ยังไงบ้างนะครับจะใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับได้เล่าสู่กันฟังครับขออนุญาตไปที่ไฟล์ตัดไปที่ไฟล์ที่ผมได้ส่งไปแล้วนะครับโอเคครับนี่คือสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ครับเป็นสนามมาตรฐานระดับโลกครับไม่ใช่แค่ระดับบุรีรัมย์หรือภูมิภาคเท่านั้นเองนี่ผู้นำในจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะท่านอดีตรัฐมนตรีนะครับท่านนิวินชิดชอบท่านได้วางรากฐานระบบเรื่องการพัฒนาการกีฬาและด้านอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยท่านมีไอเดียอยู่3ประการอย่างน้อยนะท
ที่อยากจะฝากไว้วิธีคิดที่จะนำมาสู่การขับเคลื่อนงานในจังหวัดหรือภาคของท่านได้3ประเด็นหลัก1งานต่างๆต้องแปลกต้องทำอะไรที่มันแปลกแปลกกว่าชาวบ้านเขา2อลังการ3มาตรฐานโลกครับนี่คือวิธีคิดนะจากบุรีรัมย์ที่เป็นเมืองผ่านครับคนก็จะผ่านบุรีรัมย์ไปแต่ตอนหลังมาเป็นเมืองพักเป็นเมืองที่คนพุ่งเป้าไปนะครับนี่คือวิธีคิดแล้วนำมาสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าท่านผู้บริหารระดับต้นและระดับสูงทุกท่านก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็คงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเอาวิธีคิดตรงนี้นะครับไปใช้ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับอันนี้ผมกดเองใช่ไหมครับโอเคผมคิดว่าคงไม่ได้ลงดีเทลทั้งหมดเพราะท่านคงจะได้ไปอ่านบ้างแล้วเพียงแต่ว่าผมก็จะนำคีย์เมสเซจสำคัญของแต่ละท่านที่ได้พูดในวันนั้นนะครับมาสรุปให้ฟังนะครับสำคัญก็คือผู้บริหารต้องเปลี่ยน mindset ผมอาจจะไม่ได้ลงตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเอาไฟล์นี้ของผมไปก็ได้หรือจะเอาไฟล์ของคนอื่นก็ได้ทุกคนมีการสรุปทั้งหมด72ท่านที่ไปในวันนั้นผมเป็น1ใน72ผมก็สรุปของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านอยากจะอ่านสไตล์ใครก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันไป mindset สำคัญที่สุดครับ mindset สำคัญที่สุดไม่ใช่ทรัพยากรสำคัญที่สุดนะ mindset สำคัญที่สุดนะครับคงจะไม่ลงดีเทลนะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็พูดชัดเจนครับเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายไปที่นักเรียนเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นอื่นๆที่ท่านได้พูดถึงนะครับทำดีทำได้ทำทันทีอะไรต่างๆท่านก็ย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็ต้องลดภาระให้กับครูนักเรียนเป็นโครงการที่พวกเราจะดำเนินการทั้งหมดเนี่ยทำอย่างไรที่จะส่งเสริมสนับสนุนโดยไม่สร้างภาระเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องตระหนักไปด้วยกันนะครับถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดอันนี้พวกเราก็คงจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าองค์กรของพวกเราเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากทุกคนมีความสำคัญนั่นก็คือให้ความสำคัญกับคนทุกคนที่ได้เป็นหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการนี้นะครับครูก็ควรจะเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชแล้วการศึกษาเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น anywhere anytime ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอาชีวะด้วยในพื้นที่พวกเราก็ร่วมกับอาชีวะในการทำแผนอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับรวมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทันสมัยเราต้องปรับตัวให้ทันอันนี้ผมก็สรุปประเด็นนี้นะครับแล้วบุคคลสำคัญมากๆอีกท่านหนึ่งท่านสุภชัยเจรวนนท์ผู้นำของ CP ครับซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกเริ่มจากกิจการเล็กๆแล้วก้าวมาทันสมัยจนถึงยุคปัจจุบันนะครับท่านก็บินครับบินจากกรุงเทพไปบรรยายที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็บอกว่า giving is the best communication giving คือการให้ครับท่านยังจำได้ว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กนักเรียนครูให้ทำผลผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นชิ้นงานแล้วก็ให้ไปขายครับให้ไปจำหน่ายวางขายตั้งนานขายไม่ได้ปรากฏว่ามีคนหนึ่งมาขอซื้อราคาถูกๆนะแต่ก็พูดง่ายๆว่าขายได้ครูคนนั้นให้โอกาสให้ความรู้สึกดีกับตัวท่านมากว่าเนี่ยชิ้นงานที่เรารับมอบหมายแล้วขายได้แม้จะราคาถูกก็ตามนั่นหมายความว่ายังไงครับท่านบอกว่าสิ่งที่มีคนให้โอกาสกับเราเนี่ยจะสร้างพลังให้กับเราในการคิดต่อยอดไปได้พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ท่านศึกษาธิการภาคท่านผู้ตรวจนะครับเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงท่านผู้ตรวจซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับท่านศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดรองศึกษาธิการจังหวัดและภาคส่วนต่างๆในจังหวัดที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเราถ้าเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ก็จะทำให้งานต่างๆนั้นประสบความสำเร็จนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็นึกถึงคำพูดที่ผมก็ยังคิดว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานของตัวเองด้วยนะครับก็มีพระท่านบอกว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดี
ทดสอบเสียงสมาชิกที่เข้าประชุมสักหน่อยดีไหมครับเช้าๆเนี่ยลองว่าตามสักรอบดีไหมเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีขอบคุณมากครับทุกท่านครับเราจะนำไปสู่การสร้างไฟดีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วๆไปโดยเฉพาะเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์ที่พวกเราทำงานประสานความร่วมมืออยู่นะครับท่านสุภชัยเองถึงแม้ว่าจะเกิดในตระกูลครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินมีทองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่จะเกิดสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยจะเกิดได้จากตัวเองหรือจากครอบครัวอย่างเดียวเท่านั้นครูบาอาจารย์พวกเรานี่นะครับจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจท่านบอกว่าโอ้โหพอขายของได้นะท่านมีความรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างพลังที่ต้องทำงานพัฒนางานต่อไปนะครับจนท่านสร้างงานในส่วนบริษัทเจริญก้าวหน้าและมาสร้างช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือกระทรวงสวัสดิการด้วยอันนี้ก็ให้พูดถึงว่าโลกมีความท้าทายมีความเหลื่อมล้ำเราจะได้ช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็ดีเทคโนโลยีก็ดีนะครับให้เกิดความโปร่งใสและก็มีการพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ท่านฝากเอาไว้นะครับวันนั้นนะครับนี่โดยสรุปนะครับแล้วก็ภาคเอกชนวันนั้นท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านได้ให้ความกรุณาเชิญภาคเอกชนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับประเทศไทยนะมาบรรยายให้ข้อคิดความเห็นสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคจาก Honda Toyota Yamaha ซึ่งทุกคนรู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับบริษัทรถเหล่านี้นะครับได้สร้างงานสร้างการเจริญก้าวหน้าให้ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาทวิภาคีเรื่องอาชีวะก็มีความสำคัญท่านก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาคนโดยเฉพาะ Honda เนี่ยถ้าพวกเราเคยร่วมกิจกรรมวิ่ง31ขานะครับ31ขาเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาเริ่มก่อนเขาเรียกว่าทีมเวิร์คทำอย่างไรเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะสร้างทีมเวิร์คจับมือไว้แล้วไปด้วยกันตรงตามที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึง31ขาผูกขาไว้ด้วยกันวิ่งไปด้วยกันถ้าล้มทั้งหมดนะครับถ้าไปอย่างมั่นคงถ้าฝึกซ้อมถ้าทำด้วยใจทำด้วยความตั้งมั่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นจะประสบความสำเร็จได้เราก็จะไปด้วยกันไม่ล้มครับเรื่องนี้เนี่ยมีพุทธสุภาษิตเขียนไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จซึ่งมีโรงเรียน2โรงเรียนที่เอามาใช้เป็นมอตโต้โรงเรียนคือ3เสนวิทยาลัยและโรงเรียนคงทองวิทยาที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับซึ่งท่านคงกระพันเคยอยู่นครปฐมคงจะเคยเห็นโรงเรียนคงทองนะครับหลวงปู่เต๋บริจาคที่สร้างโรงเรียนมอตโต้เลยศรัทธาสาธุปฏิติตาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่เป็นความท้าทายที่พวกเราต้องสร้างศรัทธาแล้วไปสู่ความสำเร็จได้เดี๋ยวพูดถึงงบประมาณที่มีอยู่ในโอกาสต่อไปครับอันนี้ก็ภาคเอกชนบอกว่าให้เตรียมคนยุคใหม่ในด้านต่างๆได้ไหมวันนั้นเขาพูดนะผมก็ฟังอยู่หลายท่านคงฟังนะครับท่านไพศาลท่านสุภชัยนะครับพี่ยุ้ยก็คงฟังอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเตรียมให้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีได้ไหมเตรียมให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมเวลาไปทำงานกับภาคเอกชนเนี่ยนะครับหรือว่าสร้างเครือข่ายทั้งในกระทรวงและครูเอกชนทำงานไปด้วยกันได้ไหมซึ่งเป็นบทบาทของศึกษาธิการจังหวัดอยู่ด้วยแน่นอนครับและประการสำคัญประการหนึ่งครับทักษะการบริหารการเงินช่วยสอนเขาหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาทำงานแล้วเนี่ยจะได้บริหารการเงินได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในกระทรวงสวัสดิการเองก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาหนี้สินใช่ไหมครับก็แบ่งกันเป็น3กลุ่มกลุ่มสีแดงประมาณ 30,000 คนกลุ่มนี้นี่ลำบากถูกฟ้องนะครับกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเขียวซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินครูแต่ท่านบอกว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเราด้วยนะครับอันนี้เขาภาคเอกชนเขาก็ย้ำบอกว่าพวกเราช่วยจัดกิจกรรมเตรียมคนให้ไปสู่ภาคการปฏิบัติงานที่มีทักษะชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาได้ฝากย้ำมานะครับแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะเล่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า mindset การเป็นผู้บริหารเป็นฐานการพัฒนาท่านบอกว่า resources are limited
creativity is unlimited นี่คณะท่านเนวินชิดชอบท่านได้พูดถึงประเด็นนี้คืออะไรครับเรามีงบประมาณจำกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้งบประมาณจำกัดกระทรวงอื่นก็จำกัดเพราะประเทศของเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็กำลังพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองในหลายมิติจะมาทุ่มเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องกระจายงบประมาณกันไปเพราะฉะนั้นงบประมาณมีจำกัดครับแต่สิ่งที่ไม่จำกัดคือความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ในตัวของทุกท่านอยู่แล้วจะออกมาใช้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไปครับที่จะต้องหาวิธีการหลายท่านมีสิ่งที่ท่านได้คิดสร้างสรรค์ถ้ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวจะให้ท่านได้ช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับในการพัฒนางานยึดหลักการพึ่งตนเองใช้งบเท่าที่มีนะครับของหลวงไม่ได้คนใช้ไม่มีคนรักษานี่ท่านพูดอย่างนี้เลยนะครับการทำงานต้องมีเป้าหมายชัดเจนนักเรียนเก่งไม่เท่ากันต้องวัดผลตามศักยภาพอันนี้ก็เป็นที่มาของนโยบายของรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันว่าจะต้องมีการสร้างระบบการวัดผลที่ให้เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนนะครับบางคนถ้าเก่งมากก็ต้องกระโดดก้าวข้ามไปได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนอยู่กับเพื่อนจบพร้อมเพื่อนอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้ก็พูดมาทั้งหมดนี่ก็ไม่พ้นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องสร้างคนให้เป็น good asset ก็คือทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ mindset ของท่านเนี่ยท่านบอกว่าทักษะการทำงานมากกว่าสำคัญมากกว่าวุฒิการศึกษาอันนี้เป็นประเด็นท้าทายอย่างหนึ่งนะครับอันนี้สุดท้ายที่ผมได้พูดไปตอนแรกบุรีรัมย์ต้องคิดแปลกอลังการและก็มาตรฐานโลกสนามแข่งรถระดับมาตรฐานโลกครับสนามบอลมาตรฐานโลกอันนี้ก็เดือนสิงหาคมนี้ครับจะมีกิจกรรมแข่งขันแข่งรถระดับโลกที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สร้างจากศูนย์แล้วมาเป็น1เป็น2เป็น3ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ creativity is unlimited นะครับอันนี้ฝากทุกท่านได้นำไอเดียต่างๆเหล่านี้นะครับไปใช้อันนี้สำหรับท่านธนาวิทย์นี่เก่งด้านเทคโนโลยีครับท่านบอกว่า information is power นะครับคริคูลัมหลักสูตรเราต้องพัฒนาแล้วก็ทำเรื่องข้อมูลต่างๆให้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แน่นอนพวกเราทำ data big data ในจังหวัดครับทำอย่างไรจะมาสู่การวางแผนการศึกษาได้อย่างตรงตามความต้องการของพื้นที่อันนี้สำคัญแล้วเดี๋ยวผมตอนหลังผมเล่าให้ฟังว่าเราจะให้ท่านของบประมาณขึ้นมาที่สปเรามีงบบล็อกแกนส่วนหนึ่งไว้ให้ท่านด้วยทำยังไงจะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับโอเคองค์กรต้องมี DNA ครับภาคเอกชนมาช่วยบอกว่าช่วยดูซิว่าวิเคราะห์ว่า DNA ของเราในแต่ละหน่วยเนี่ยสเตย์คือสิ่งที่ทำอยู่แล้วเนี่ยทำดีก็ทำต่อไปสต็อปอะไรที่ไม่คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ก็หยุดซะสตาร์ทอะไรที่ควรเกิดขึ้นใหม่ก็เทมก็เริ่มใหม่สเตย์สต็อปสตาร์ทนะครับ 3S ซึ่งก็เป็นไอเดียจากผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรนะครับครับผมเองก็มีข้อคิดข้อเสนอแนะในส่วนของผมไปท่านไปติดตามอ่านได้ผมก็คงใช้เวลาในส่วนนี้เพียงเท่านี้นะครับที่เล่าให้ทุกท่านฟังได้ทำหน้าที่แล้วว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบอกว่าประชุมแล้วต้องคิดตามต้องเขียนแล้วต้องมีไอเดียของตัวเองว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างแต่ท่านเองอยู่ในพื้นที่ท่านทำในส่วนของท่านนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นการสร้างความร่วมมือความสำเร็จในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคนะครับผมก็ขออนุญาตในส่วนนี้ใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการประชุมที่บุรีรัมย์ไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีผมก็จะไปประเด็นอื่นต่อไปนะครับหรือท่านผู้ตรวจผู้บริหารระดับสูงระดับต้นที่ไปวันนั้นจะเติมเต็มไหมท่านไปสารท่านจะเติมอะไรสักหน่อยไหมครับท่านสุภชัยวันนั้นท่านก็พูดอยู่ในที่ประชุมได้อย่างดีด้วยผมก็ฟังอยู่ผมก็จะสรุปไม่ได้เท่าที่ท่านสรุปก็ได้นะท่านจะเติมเต็มอะไรก็ยินดีนะพี่ยุ้ยเชิญเลยใช่ไหมฮะแล้วมีท่านรองภาคท่านอื่นจะเติมเต็มไหมผมตกหล่นประเด็นไหนไปไหมมีท่านวินยูเติมเต็มตอนหลังได้นะยินดีนะครับยินดีพวกเรามีส่วนร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปสู่เรื่องงบประมาณนะครับ
ันนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับมาแล้วเมื่อกี้ผมเรียนท่านว่าผมดูสนยด้วยแล้วก็สตด้วยนะครับแล้วก็สคปสด้วยเดี๋ยวผมขึ้นจอนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพูดประเด็นอื่นนิดหนึ่งแล้วจะได้ลงงบประมาณยาวเลยครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เป็น PowerPoint ที่ผมได้รับมอบหมายท่านปลัดให้ไปประชุมที่มาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่อง Green Jobs ซึ่งงานสีเขียวหรือว่าการศึกษาสีเขียวอะไรต่างๆเขาเป็นระดับโลกนะเป็นเรื่องระดับโลกแต่วันนี้ผมมาจะเวลาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปที่แผ่นนี้เชื่อมโยงบุรีรัมย์แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าไปประชุมที่บุรีรัมย์งานใหญ่เดือนสิงหาคมครับเราจะมีการประชุมระดับอาเซียนครับครั้งที่13คือรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนจะไปจัดที่บุรีรัมย์ครับถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบจะได้เข้าใจมีส่วนร่วมตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านให้เตรียมเรื่องนี้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศรวมทั้งติมอร์เลสเตยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนนะกำลังเป็นผู้สังเกตการกำลังจะพิจารณาเพื่อจะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราอีก3ประเทศก็ประกอบไปด้วยจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็จะเป็นอาเซียนบวก3ก็จะมาร่วมประชุมด้วยครับแล้วก็มีประเทศไกลออกไปทวีปอื่นนะก็จะมาร่วมประชุมด้วยอีก5ประเทศรัสเซียจะมาครับอเมริกาจะมาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียครับรวมทั้งหมดกี่ประเทศครับ10บวก3บวก5ก็คือ18ประเทศจะมาที่บุรีรัมย์รวมติมอร์เลสเต้ซึ่งจะมาสังเกตการด้วยก็จะเป็น19ประเทศทุกคนจะบินตรงมาที่กรุงเทพครับเราก็จะไปต้อนรับโดยท่านรัฐมนตรีก็จะมอบหมายผู้บริหารระดับต้นระดับสูงเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะไปต้อนรับที่สนามบินนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ท่านไปคนเดียวนะท่านก็จะมีเลซองเขาเรียกว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษไปกับท่านด้วยนะครับคนที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยไปกับท่านด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะบินตรงต่อไปที่บุรีรัมย์วันที่23ถึงวันที่26 23 24ประชุมปลัดกระทรวงอาเซียนทั้งหมดซึ่งท่านปลัดสุเทพแก่งสันเทียท่านก็จะเป็นประธานในการประชุมนะครับที่บุรีรัมย์แล้วก็วันที่25 26ก็จะประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนแล้วก็ประเทศอีก3บวก5ประเทศที่พูดถึงนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเป็นประธานในการประชุมแล้วก็ในการเปิดการประชุมนั้นเราได้กราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่2งานที่บุรีรัมย์เลยก็คือประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการแข่งรถระดับโลกที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นผู้นำทางอาเซียนทั้งหมดนะครับท่านจะจองประเทศไหนก็เดี๋ยวคอยดูกันอีกทีนึงนะครับใน10ประเทศอาเซียนในส่วนนี้เนี่ยทางพื้นที่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ดีราชภัฏบุรีรัมย์โรงเรียนทั้งกัดสปท.อาชีวะสกร.มีส่วนร่วมทั้งหมดทั้งส่วนกลางด้วยนะครับบ่ายนี้จะมีการประชุมกรรมการระดับอำนวยการชุดใหญ่ท่านรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยเพื่อเตรียมการเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นฝ่ายเลขาก็ได้เตรียมการถือโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าคิดการใหญ่นะครับที่บุรีรัมย์ต้องได้มาตรฐาน3ข้อคืออะไรครับเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งครับคือหนึ่ง
1แปลก2อลังการ3มาตรฐานโลกครับจัดงานที่ประเทศไทยโดยเฉพาะจัดที่บุรีรัมย์ต้องให้ผ่านอย่างน้อย3ข้อนี่ประชุมระดับอาเซียนนี่บวก3บวก8ซึ่งมีประเทศมาจากทั่วโลกใน16ประเทศเนี่ยต้องระดับมาตรฐานโลกครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็ถือโอกาสเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับโอเคนะโอเคครับต่อไปก็พูดถึงเรื่องงบประมาณแล้วขออนุญาตแนวทางบริหารงบประมาณวันนี้มีทั้งสองส่วนที่สำคัญมาร่วมประชุมด้วยโดยเฉพาะผู้จัดนะครับท่านพอนวลพันธ์ก็ดูแลกสพคือดูแลภาคกับจังหวัดทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวพันกับงบประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผอจากสนยนะครับท่านผอใกล้ลุ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ท่านได้ร่วมคิดร่วมนำเสนออะไรต่างๆด้วยนะครับมีอะไรจะฝากทั้งสองส่วนนี้เดี๋ยวท่านฟังไปแล้วเดี๋ยวฝากเต็มในตอนหลังได้หรือจะยกมือแทรกถามได้นะครับจะได้มีคำตอบอะไรต่างๆที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานในพื้นที่นะครับโอเคนะครับบางส่วนก็จะข้ามไปเมื่อกี้เจอคำถามพรีเทสไหมครับชัดไม่มองข้างหลังมองเห็นไหมว่าแผนของเราเนี่ยมีอยู่3ระดับผมเข้าใจว่าจะมีการพูดถึงเรื่องเวิร์กช็อปเรื่องทำแผนด้วยนะครับโดยผู้เกี่ยวข้องนะครับเห็นว่ามีท่านนิติจะมาเติมเต็มเรื่องแผนเรื่องอะไรต่างนะครับคือผมเกินนำว่าแผนมี3ระดับถ้าระดับ1เลยเนี่ยก็แน่นอนครับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอยู่ในแผนระดับ1เป็นระดับใหญ่ของประเทศก็มี6ด้านที่พวกเราทราบกันดีนะครับมั่นแข่งคนโอล้อมรัดซึ่งผมก็ได้พูดให้หลายท่านฟังวิธีจำของผมเนี่ยมั่นแข่งคนโอล้อมรัฐหนึ่งก็มั่นคงแข่งก็พูดถึงเรื่องการที่เตรียมคนไปสู่การแข่งขันอันที่สามก็คนก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โอก็สร้างโอกาสครับล้อมก็คือทำอะไรพัฒนาอะไรต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึง Green Jobs นะครับเขาคิดระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยไม่ได้คิดอยู่ประเทศเดียวนะครับรัฐตัวสุดท้ายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ครับมั่นแข่งคนโอล้อมรัฐ6คำนี้ขอเสียงพร้อมกันสักรอบหนึ่งครับยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับอีกรอบหนึ่งครับมั่นแข่งคนโอล้อมรัฐท่านจำ6คำนี้ไว้รับรองเลยว่าเดี๋ยวตอนท่านจะขอโครงการงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในกรอบ6ด้านนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วการที่จะของบประมาณนะครับเราก็ต้องยึดแผน1นี้แหละแผนระดับ1เนี่ยคือยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงนโยบายของกระทรวงด้วยนะ466ท่านรัฐมนตรีให้ไอเดียหลายสิ่งหลายอย่างไว้นะครับลดภาระครูใช่ไหมครับ4ข้อลดภาระนักเรียนนะครับสร้างพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนรวมทั้งข้อสั่งการอีกด้วยนะครับก็ท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องแผนระดับหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าอยู่ในใจของพวกเราหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าวิธีการจำของผมก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับท่านจะไปใช้หรือจะคิดวิธีการของท่านก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรนะครับแผนระดับ2คือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันนี้แผนระดับ2แล้วส่วนของพวกเราเนี่ยไปอยู่แผนระดับ3ครับก็คือแผนปฏิบัติราชการ5ปี1ปีอะไรต่างๆหรือแผนปฏิบัติการด้านต่างๆที่พวกเราทำอยู่ไปอยู่ระดับ3เมื่อกี้เจอคำถามพรีเทสมั้ยฮะตกลงถูกหรือผิดอันนี้ท่านไปทบทวนดูเองแล้วกันนะครับเขาบอกว่านโยบายระดับนโยบายรัฐบาลเนี่ยเป็นแผนระดับไหนเขาบอกว่าไม่ใช่ระดับ1ไม่ใช่ระดับ2แล้วก็ไม่ใช่ระดับ3เขาบอกกันนะแล้วผมก็ฟังอยู่เขาบอกว่าเป็นอยู่กลางๆนี่แหละ
นะครับโอเคนะครับก็แต่ว่าเป็นนโยบายที่พวกเราต้องเอามาสู่การที่จะเป็นกรอบในการขอประมาณและการบริหารงานนะครับโอเคนะครับในแผนปฏิบัติการของสอปอของเราปี67เนี่ยในส่วนพันธกิจพวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้ววิสัยทัศน์ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการผู้เรียนมีคุณภาพมีความสุขรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ที่มีไหมในเมื่อกี้พีเทสอ่ะท่านนันทชัยมีไหมพีเทสมีข้อนี้ไหมคือผมเป็นฝ่ายเตรียม PowerPoint มานำเสนอท่านแต่ฝ่ายออกข้อสอบเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะผมก็เลยไม่รู้เขาอะไรไปออกบ้างคนละฝ่ายกันนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับเราพูดถึงเรื่องเรียนดีมีความสุขอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ในวิสัยทัศน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาผมนำเรียนว่าจุดเปลี่ยนหลายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูนชิดชอบท่านได้มาอยู่กระทรวงเนี่ยแม้กระทั่งการประชุมเนี่ยเราใช้ระบบ e-meeting เข้ามาแทนนะครับแทนการประชุมธรรมดา e-meeting นี่เป็นอะไรที่ทันสมัยมากประหยัดเวลาประหยัดกระดาษอะไรต่างๆไปได้เยอะนะครับแล้วก็ระบบข้อมูลอยู่ในอีเมลอยู่ใน e-meeting ประชุมกี่ครั้งก็ยังอยู่ตลอดอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หลายกระทรวงก็เริ่มขยายผลในภาคของพวกเราภาคส่วนพวกเราก็ได้เริ่มใช้แล้วนะครับในการประชุมทุกอย่างในกระทรวงส่วนกลางเนี่ยจะเริ่มใช้เรื่องนี้นะครับใช้ e-meeting เข้ามารวมอีกทั้งอีกหลายเรื่องที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย anywhere anytime นะครับโอเคสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยงบประมาณในการใช้จ่ายจากภาษีอากรของพวกเราและประชาชนภาคส่วนอื่นที่มาเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญทำยังไงผู้เรียนจะมีคุณภาพทำยังไงผู้เรียนจะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นท่านตอบโจทย์ตรงนี้เลยนะครับที่จะต้องช่วยกันคิดงบประมาณรูปแบบใหม่อะไรต่างหรืออยากจะเสนออะไรต่างในโอกาสต่อไปเนี่ยยินดีนะครับถ้าตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยทางส่วนกลางที่จะมีงบบล็อกแกรนท์ส่วนหนึ่งอยู่เนี่ยก็คงจะสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆของท่านนะครับในการเชื่อมโยงงบประมาณนะครับยุทธศาสตร์ของเรามี6ด้านเห็นไหมครับว่าแต่ละด้านเนี่ยเราได้รับงบประมาณในปีนี้มาเนี่ยด้านความมั่นคงได้600กว่าล้านนะครับยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาได้หมื่นล้านนะครับยุทธศาสตร์ที่4สร้างโอกาสความเสมอภาคเนี่ยไปลงที่ตัวเด็กนี่ครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ย 26,000 ล้านแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐก็ได้มาส่วนหนึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคนะครับผมก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดว่างบประมาณเราได้ทั้งหมดเนี่ย 37,000 กว่าล้านนี่นะครับมีกลุ่มไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงครูบุคลากรนะครับแล้วประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในดีเทลมีนำเสนอท่านสามารถศึกษารายละเอียดด้วยตัวเองได้นะครับผมก็คงจะพูดสรุปในบางส่วนให้ท่านได้ทราบว่างบประมาณเราเนี่ยปีนี้ลดลงไป 0.27% นะครับได้รับน้อยกว่าเดิมนะครับนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น 11.4% ของงบกระทรวงที่ได้รับซึ่งได้รับทั้งหมด 300,000 กว่าล้านไปอยู่สปทเป็นส่วนใหญ่พวกเราก็ได้รับมานะครับจำนวนหนึ่งบางท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าจะของบอะไรต่างๆเพิ่มเติมจะมีให้ไหมก็มีตามสมควรครับก็นำเรียนอย่างนี้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะเรียนว่าการไปของบประมาณเนี่ยท่านปลัดกระทรวงเป็นผู้นำในการไปชี้แจงกับสภาผมให้ท่านดูภาพสักนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวนะท่านปลัดท่านลงไปสรุปให้กรรมธิการฟังนะครับหลังจากผ่านเวลาที่หนึ่งไปแล้วรับหลักการเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านต้องไปชี้แจงต่อสภาเองเมื่อสภารับหลักการปุ๊บเวลาสองเนี่ยท่านปลัดก็จะไปนำเสนอรายละเอียด
หน่วยงานในสปทั้งหมดนะครับท่านก็จะต้องไปนำเสนอให้กรรมธิการได้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีการซักถามมีการสนทนาธรรมนะภาษาเขานะก็คือจะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้งบไปเท่านั้นเท่านี้เอาไปทำอะไรยังไงบ้างปีนี้จะทำเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงและจะมีคอมเมนต์สักหน่อยนึงคอมเพลนนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้ความรู้ประสบการณ์ผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมในกระบวนการตรงนี้เนี่ย2ปีแล้วก็เห็นวิธีคิดวิธีทำงานนะครับในเรื่องงบประมาณนะครับเสร็จแล้วไม่พอนะจะต้องไปชี้แจงต่อกรรมธิการของวุฒิสภาอีกกระบวนการตรงนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับทุกแท่งต้องไปเห็นไหมครับห้องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จะเหมาเลยวันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขการพูดกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นไปเลยนะครับกว่าจะได้งบประมาณมาทุกบาททุกตังมา 37,000 ล้านเฉพาะสปเนี่ยผ่านกระบวนการพอสมควรแล้วก็ต้องยิ้มรับคำชมยิ้มรับคำติตำหนิอะไรต่างๆนะครับท่านปลัดท่านก็ทำหน้าที่อย่างดีบรรยายนำเสนอนะครับและก็จะมีนอกจากจะมีกรรมการวิสามัญแล้วเนี่ยก็มีอนุอีกชุดใหญ่เนี่ยชุดกรรมการเต็มคณะเนี่ยก็จะพูดภาพรวมไม่ได้ตัดงบประมาณแต่จะมีชุดเล็กทีเนี้ยพูดถึงตัดงบประมาณเวลาเขาถามเขาบอกกระทรวงจะลดงบได้เท่าไหร่บอกมากี่เปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วลดกี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้จะลดกี่เปอร์เซ็นต์กระบวนการพวกนี้เนี่ยต้องทำการบ้านหนักพอสมควรนะครับนำเรียนทุกท่านว่าท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านก็เป็นผู้นำในการไปชี้แจงในการไปยืนหยัดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในระดับภาคและจังหวัดรวมทั้งส่วนกลางด้วยเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มากที่สุดนะครับก็ให้ผมให้ดูบรรยากาศว่าห้องเป็นยังไงบ้างนะครับห้องประชุมนะครับก็สักวันหนึ่งท่านที่อยู่ตรงนี้อาจจะได้ไปชี้แจงงบประมาณเองนะครับตอนนี้ท่านปลัดเป็นหัวหน้าทีมนำทัพกับพวกเรานะครับโอเคครับให้ดูบรรยากาศกว่าจะได้งบประมาณมาถือว่าเก่งมากนะครับลดลงมานิดเดียวบางหน่วยงานลดเป็น100 ล้านนะครับแล้วมากกว่า100 ล้านด้วยแต่ของเราลดถือว่าลดน้อยมากนะครับผมถ้าจำไม่ผิดลดไปที่ใกล้รุ่ง5 ล้านบาทเท่านั้นเองสปลดไปแค่5 ล้านบาทผมเองตอนที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสกสคนะครับ2 ปี 2 เดือนไปชี้แจงงบประมาณปีนี้ก็เขาก็สงสารนะครับว่างบประมาณได้น้อยอยู่แล้วเขาก็ไม่ตัดก็ไปค่อยๆชี้แจงนะครับว่างบพัฒนามีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ต้องทำการบ้านพอสมควรนะครับก็แบ่งออกเป็นถ้าสปเดิมเนี่ยได้ 3,000 กว่าล้านก็คือน่าจะพวกเรานี่แหละกกส.เนี่ยได้257ล้านสช.ได้ 30,000 กว่าล้านเพราะเราต้องให้เด็กเงินงบเพย์เฮดอาหารกลางวันบ้างอะไรบ้างสช.จะได้เยอะนะครับอันนี้ผมก็สรุปย่อยๆให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแบ่งออกเป็นงบบุคลากร5.91% นะครับดำเนินงาน 2.1 งบลงทุนก็มีน้อยมาก 0.27% นะครับแล้วงบอุดหนุน 87.61% ก็คือลงไปที่ตัวเด็กนะครับแล้วก็รายจ่ายอื่นอีก 4.04% นะครับอันนี้ก็เป็นรายจ่ายประจำสัก 99.56 เมื่อสรุปแล้วนะจ่ายประจำ 99.56 ลงทุนแค่ 0.44% จะได้เห็นภาพรวมงบประมาณของเราในปีนี้นะครับเขามีจำแนกตามแผนด้วยนะครับถ้าเป็นแผนพื้นฐานแผนยุทธศาสตร์แผนบูแล้วก็แผนบุคลากรภาครัฐนะครับแผนงานตามยุทธศาสตร์ก็มากที่สุด 32,000 ล้านนะครับโอเคนะทีนี้การบริหารงบประมาณพวกเรานะครับหนังสือก็แจ้งไปแล้วนะครับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณก็คือไตรมาสที่1 28% ไตรมาสที่2 47% ไตรมาสที่3 82% ตอนนี้เราน่าจะอยู่ไตรมาสที่3ใช่มั้ยครับใช่ไหมพี่ยุ้ยเราต้องทำได้ 82% และไตรมาสที่4ต้องได้ 100% เมื่อกี้ที่เราดูใน P-test เนี่ยมีคำถามข้อนี้ไหมต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใช่ไหมฮะแล้วก็รายการผูกพันใหม่ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคือเดือนนี้นะครับเดี๋ยวท่านกลับไปเนี่ยบางส่วนที่ต้องผูกพันต้องทำให้เสร็จแล้วก็เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยาปี67นี้นะครับเพราะเดี๋ยวตุลาก็เป็นงบปี68แล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นการแนวปฏิบัตินะครับมาตรการเร่งรัดต่างๆก็ได้ทางสปก็ได้แจ้งไปยังทุกท่านแล้วท่านรัฐมนตรีท่านมีข้อสั่งการในการประชุมเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาว่าให้เร่งดำเนินการก่อนหนี้ผูกพันในระบบของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนคือเดือนหน้าอันนี้หนังสือผมลงนามไปแล้วนะครับท่านก็คงได้เห็นรายละเอียดแล้วเพียงแต่ว่าฝากย้ำว่าการบริหารงบประมาณในส่วนรับผิดชอบของทุกท่านเราก็พอรวมมาเป็นภาพรวมของกระทรวงแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ย1ใน20กระทรวงก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ไหมไตรมาสที่3ต้อง 82% ไตรมาสที่4 100% ทุกท่านมีความหมายมีความสำคัญครับกลับไปหรือว่าที่ท่านทำอยู่ก็วางแผนขับเคลื่อนเลยจะใช้งบประมาณเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับอันนี้ก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกระดับกรมได้สั่งการกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติหรือสำนักงบได้กำหนดแนวปฏิบัติในพื้นที่ท่านเองเนี่ยโดยเฉพาะท่านศึกษาธิการจังหวัดได้ประชุมกรมการจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานในแต่ละเดือนพวกเราก็ได้เห็นตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณอยู่แล้วว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ยังไงบ้างซึ่งเขามีระบบ GFMIS ผมยังจำได้ตอนที่อยู่ที่จังหวัดเนี่ยระบบนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเอามาใช้เนี่ยผมยังคิดว่าเป็นระบบที่ดีมากติดตามงบประมาณได้ดีมากในแต่ละเดือนก็จะขึ้นมาว่าหน่วยงานการศึกษาใดที่ใช้งบได้กี่เปอร์เซ็นต์และยังไม่ได้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วภาพรวมของจังหวัดเนี่ยก็จะถูกประมวลแล้วว่า77จังหวัดเนี่ยจังหวัดของท่านใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของประเทศโอ้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมคิดว่ากำกับติดตามนะครับการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้นะครับทั้งในพื้นที่และในระดับภาพรวมของสปด้วยของกระทรวงด้วยนะครับปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาที่ทางสนยนะครับได้สรุปประมวลมา 1. การก่อหนี้ทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่สำนักงบประมาณกำหนดก็แน่นอนครับถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องกำกับเร่งรัดติดตามให้คำปรึกษาแนะนำผู้เกี่ยวข้องเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณมีเหมือนกันครับไม่ใช่น้อยนะครับก็ต้องเร่งรัดในเรื่องนี้นะครับอยู่ที่พวกเราทุกคนทุกท่านนี่แหละครับงบประมาณถูกพับไปคือถ้าจำไม่ผิด2ปีนะมันก็จะถ้าใช้ไม่ทันงบลงทุนบุกพันแล้วใช้ไม่ทันอะไรต่างก็จะถูกพับไปต้องขอใหม่ก็คืองบตกไปนะครับอันนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่พวกเราทุกท่านทั้งส่วนกลางและส่วนภาคจังหวัดด้วยนะครับก็คงจะต้องวางไทม์ไลน์การใช้งบให้ดีนะครับงบไม่เพียงพออันนี้ก็ผมเองก็ได้เห็นหนังสือจากแต่ละหน่วยงานของงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ทางสปเองก็กำลังดูงบประมาณอยู่ครับว่าจะบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะสนับสนุนทุกท่านนะครับแต่ที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยทางกระทรวงเองสปเองก็จะให้ท่านบริหารเงินที่ท่านได้รับไปพางก่อนแล้วก็ในวงเงินที่ได้รับไปก่อนซึ่งก็เข้าใจว่าก็บางที่ก็อาจจะจำเป็นเดือดร้อนก็ถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็จัดสรรไปให้นะครับก็ให้เข้าใจส่วนกลางนะครับสนยเองก็ได้ปรึกษาท่านปลัดด้วยต่างๆนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงปลายปีนี้ช่วงนี้กำลังดูงบอยู่นะครับทางหอใกล้รุ่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะได้ช่วยสนับสนุนเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวลองฟังท่านนะครับแต่ละท่านได้เสนอความเห็นเรื่องนี้ถ้าจะก็เปลี่ยนแปลงงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอำนาจของท่านปลัดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นอำนาจของไปที่สำนักงบนะครับตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับโอเคผมคิดว่าประเด็นยุทธศาสตร์ของเราก็6ด้านน่ะมั่นแข็งคนโอล้อมรัดเรามีสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องผมอยากพูดประเด็นในเรื่องการทำลายในเรื่องการทำแผนโครงการของสปด้วยซึ่งเกี่ยวพันกับทุกท่านด้วย
นะครับก็นำเรียนอย่างนี้ครับว่าในปีงบประมาณหนึ่งนี่เป็นทั่วๆไปนะในการที่จะขอจัดตั้งจัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆก็คือเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะต้องจัดทำแผนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยการใช้เงินนะครับแล้วก็เราจะของบประมาณใหม่เดือนพฤศจิกายนเราก็จะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยจะเสนอโครงการจากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดถ้าติดดาวไม่มั่นใจว่าท่านมองเห็นชัดไหมครับอยู่บนจอเนี่ยถ้าติดดาวในแสดงว่าเป็นการของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้วนะครับจะมีอยู่ 3-4 อย่างนะครับขอจากแผนบูรณาการจากกระทรวงอื่นที่เขาเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเป็นโครงการที่เราสามารถไปขอเงินคนอื่นได้นะครับแล้วเดือนพฤศจิกาต้องเตรียมแผนขอตั้งนะครับงบประมาณธันวามกราแล้วก็ไปเข้าสู่การพิจารณางบประมาณวาระที่1ที่ผมได้ให้รูปภาพดูเมื่อกี้เนี่ยเดือนมิถุนาก็เริ่มแล้วนะครับเดือนพฤษภาของงบประมาณไปที่สกสวได้นะครับหน่วยงานไหนที่จะของบวิจัยเนี่ยเขามีงบต่างหากที่เราขอได้ไม่ต้องขอในงบประมาณประจำปีนะนะครับแล้วก็เมื่อเราเสนองบประมาณซึ่งงบประมาณที่เราขอเนี่ยก็คือจะมาจากศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคแล้วเข้ามารวมที่ส่วนกลางสำนักต่างเราได้ภาพรวมเงินของสปและภาพรวมเงินของกระทรวงเสร็จเราส่งไปที่สำนักงบประมาณครับสำนักงบประมาณก็จะวิเคราะห์ว่างบเนี่ยควรจะให้เท่าไหร่ยังไงแบบไหนแล้วก็เสนอครม.การเสนอครม.เนี่ยเขาก็จะพิจารณาเรื่องกรอบวงเงินเมื่อครม.ได้กำหนดกรอบวงเงินก็เตรียมเข้าสภาสภาก็จะพิจารณาวาระที่หนึ่งก็จะเริ่มละท่านปลัดกระทรวงนะครับใครต่อใครท่านรัฐมนตรีต้องไปชี้แจงที่สภานะครับอันนี้ท่านจะได้เห็นนะครับเฟรมนี้สำคัญอยากจะให้ท่านเดี๋ยวไฟล์นี้ให้ไว้เลยแล้วท่านจะได้รู้ว่าท่านจะต้องเตรียมอะไรช่วงไหนในการของบประมาณนะครับเดือนตุลาเดือนสิงหาเนี่ยวาระ2วาระ3คืองบประมาณจะเริ่มใช้1ตุลาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสิงหาวาระ2วาระ3เสร็จแล้วเราก็เดือนกันยาก็เสนอทูล9และประกาศเป็นพรบงบประมาณนะครับแล้วก็พวกเราก็ใช้ไป1ปีคือตุลาถึงกันยาการของงบประมาณเราขอล่วงหน้าก่อน2ปีเป็นจังหวัดหรือภาคจะของงบประมาณเรื่องอะไรเนี่ยให้วางแผนเตรียมการไว้เลยนะครับอันนี้ก็ที่ขอรับจากหน่วยงานอื่นตามแผนพัฒนาภาคก็ดีหรือโครงการสำคัญที่เราต้องขอไปสภาพัฒน์ครับโครงการสำคัญเนี่ยจะขอไปสภาพัฒน์นะครับแล้วก็โครงการวิจัยของสกสวเนี่ยขอไปที่สกอนะครับหรือว่าโครงการตามแผนบูรณาการเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็มีรับผิดชอบในส่วนของปปช.แล้วก็ของงบประมาณมาเพื่อขับเคลื่อนงานในส่วนของเราได้อันนี้ก็นำเรียนท่านโดยสรุปว่างบประมาณทั้งหมดที่ขอก็จะมาเริ่มต้นจากบอททอมอัพจากทุกท่านอยากจะให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ให้มากนะครับอยากให้ท่านซึ่งเป็นคนที่รู้ข้อมูลจริงในแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้วางแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเวิร์กช็อปเพื่อของงบประมาณแน่นอนครับการของงบประมาณเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ได้รับงบประมาณบางส่วนอาจจะไม่ได้รับเป็นเรื่องธรรมดาถ้าขอเท่าไหร่แล้วได้หมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีมันก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไงบ้างเงินจะได้มาเยอะแยะไปหมดนะครับก็ถ้าไม่ขอก็โอกาสก็คงไม่ได้นะครับผมก็คุยกับทางสนย.อยู่ว่าพยายามที่จะให้มีงบเขาเรียกว่าโครงการที่มีงบอยู่เป็นงบแรกเป้าที่ให้แต่ละภาคให้แต่ละจังหวัดได้เสนอของงบประมาณเข้ามาในส่วนกลางได้ด้วยและส่วนหนึ่งก็ให้ลงไปที่ในภาคหรือจังหวัดได้ไปใช้งานตามที่ท่านได้เห็นว่าจะตอบโจทย์พื้นที่นะครับอันนี้ก็นำเรียนทุกท่านเมื่อเราได้ใช้งบประมาณแล้วแน่นอนครับงบประมาณนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วใช้เลยทุกท่านจะรู้ว่ามีคนไปตามสตง.ไปตามนะครับปปช.อาจจะไปตามใช่ไหมครับแล้วระบบเขาบอกว่าประเมินระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติต้องเข้าอีเมนเซอร์ด้วยนะท่านต้องกรอกโครงการของท่านเข้ามาด้วยแล้วก็มารวมกันอยู่ที่ส่วนกลางผ่านการพิจารณาเห็นอนุมัติตามนั้นอะไรต่างผมคิดว่าทุกท่านผ่านกระบวนการนี้มาหมดแล้วแต่ก็อยากจะให้ท่านได้
ได้ดูสภาพปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยเสนอช่วยกันเสนอแนะโดยเฉพาะเสนอโครงการใหม่ๆที่ผ่านมาเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าสำนักงบนะครับเขาก็บอกว่าเราก็มีแต่โครงการคล้ายๆเดิมเขาก็ยินดีที่จะรับพิจารณาโครงการใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็นำเรียนทุกท่านถึงตรงนี้ท่านมีข้อสงสัยมีข้อซักถามอะไรไหมครับที่ใกล้รุ่งอยู่ตรงนี้จะได้ตอบให้ท่านได้ว่ากระบวนการต่างๆที่กำลังจะดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับท่านมีข้อคิดความเห็นอย่างไรบ้างเชิญครับมีไหมครับจังหวัดไหนครับเชิญเชิญท่านเชิญครับอยู่ไกลๆท่านศักดิ์จิตหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับท่านรองปลัดครับครับเชิญครับท่านเรียนท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ตรวจราชการท่านศึกษาธิการภาครองศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและก็ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมก็อยากแลกเปลี่ยนครับเมื่อท่านรองปลัดให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนผมมีความคิดว่าทางสนย.สำนักงานปลัดกระทรวงของเราเนี่ยจะต้องมีงบประมาณแบบ2ระบบ2แบบครับงบประมาณที่เป็นลักษณะของงบประมาณที่ให้เป็นงบดำเนินงานซึ่งเราเป็นสำนักงานศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคเราก็จะใช้งบนั้นในการดำเนินงานของสำนักงานแต่งบอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้มีขึ้นทุกปีก็คืองบที่ท่านรองปลัดบอกว่างบเลขเป้านะครับที่ไปที่ภาคและก็ที่ตั้งไว้ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดวันก่อนถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเท่ากับว่าสำนักงานปลัดกระทรวงก็จะมีผลงานของ77จังหวัดและก็ผลงานที่เกิดจากภาค18ภาคซึ่งงบประมาณเหล่านี้เนี่ยน้องๆที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเก่งมากครับเก่งมากเขาทำได้เขาคิดได้นะครับพอยกตัวอย่างว่าพัทลุงเนี่ยพอเราบอกว่าให้คิดโครงการที่จะไปเสนองบยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมีอยู่250ล้านนะครับซึ่งศึกษาธิการจังหวัดเนี่ย เป็นคณะกรรมการบริหารงบยุทธศาสตร์จังหวัดอยู่ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีของที่เป็นงบของเข้ามาในกระทรวงเราเลยนะครับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงน้องๆก็เขียนไปได้4ล้าน9แสนกว่าบาทในงบ68ครับซึ่งเป็นโครงการ3โครงการซึ่งถ้ากระทรวงเรามีงบอย่างนี้ด้วยเนี่ยผมมั่นใจว่าน้องๆที่กระจายอยู่ตามภาคที่กระจายอยู่ตามจังหวัดเนี่ยเขาเขียนได้ครับเขามีงบที่จะเป็นผลงานเป็นเบสแพคทีสของแต่ละจังหวัดผมไม่อยากให้เป็นแนวคิดครับท่านรองปลัดครับครับผมอยากให้สู่การปฏิบัติที่มีงบที่เป็นก้อนผมไปที่เอาไปให้ภาควันนั้นผมนึกว่าภาคละ2ล้าน5นะวันนั้นผมอภิปรายในภาคครับผมดีใจแล้วนึกว่าได้2ล้าน5นี่แต่ละภาคปรากฏว่า2ล้าน5นั้นได้ทุกภาคเลยผมว่าน้อยครับท่านรองปลัดน้อยครับครับผมผมอยากให้ได้จังหวัดเนี่ยอย่างน้อยต้อง1ล้านผมว่าจังหวัดละ1ล้านที่ตั้งงบไว้แล้วก็ผมว่า100ล้านไม่มากเลยครับ100ล้านไม่มากที่จะให้77จังหวัดเนี่ยแล้วก็เขียนโครงการมาแล้วก็เราก็ได้ผลงานของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เหมือนกัน77 best practice 18 best practice ของภาคนะครับผมอยากให้สู่การปฏิบัติในปี68หรือ69นี้ครับไม่อยากให้เป็นแนวคิดครับขอบพระคุณมากครับที่ได้โอกาสแลกเปลี่ยนครับขอบพระคุณมากครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจครับพี่ไก่ลุ่มเทคโนตไว้นะพี่นะทำไมมีเส้น2เส้นอยู่ข้างบนทำไมที่จอไม่มีเป็นแสงขอบคุณมากท่านก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับจริงๆอยากให้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีมันพรุ่งนี้ท่านมาตอนเย็นนะครับด้วยนะครับท่านจะได้ทราบเรื่องนี้ก็ยินดีรับฟังแล้วก็ดูว่าข้อเสนอนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับมีท่านอื่นไหมครับเกี่ยวกับการของงบประมาณและการบริหารงบประมาณและก็การรายงานงบประมาณมีไหมครับใครไม่มีหรือถ้ามีตอนหลังก็ยกมือได้นะผมก็ไปต่อเรื่อยนะครับ
สิ่งที่เราทำก็ต้องตอบโจทย์นโยบายซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าทุกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็ให้คิดแบบที่ท่านรัฐมนตรีคิดบางส่วนก็มีแผนระยะยาวนะครับแผนที่จะแก้ไขแผนที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็มีเรื่องดีๆในพื้นที่ที่อยากจะทำและได้ทำไปแล้วด้วยก็มีท่านรัฐมนตรีเองท่านก็เจอสภาพปัญหาหลายอย่างท่านก็แก้ปัญหาได้อย่างกรณีครูเวนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ในส่วนตัวผมชอบแนวคิดตรงนี้นะคือท่านบอกว่าคนเนี่ยสำคัญกว่าทุกสิ่งทรัพยากรมนุษย์สำคัญทรัพย์สินในโรงเรียนมันก็สำคัญแต่มันสำคัญน้อยกว่าเราแต่มีครูเกิดเหตุที่เชียงรายเราก็เห็นว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นเพราะการไปอยู่เวรที่โรงเรียนเนี่ยบางครั้งมันก็สุ่มเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับนโยบายเรื่องนี้ก็สามารถที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาได้ป้องกันและแก้ปัญหาได้นะครับแล้วนักการพันโรงนะครับหรือว่าปรับลดงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนลงมาเนี่ยท่านก็ได้กำชับทางสปท.โครงการดูเหมือนว่าลดลงเป็นร้อยโครงการนะที่ทำให้โรงเรียนได้อยู่กับเด็กมากขึ้นนะครับท่านเลขาสปท.ก็ได้รายงานในที่ประชุมของผู้บริหารกระทรวงนะครับรวมทั้งเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งพวกเราก็ทราบดีครับส่วนใหญ่พวกเราก็มาจากสปท.ด้วยขยายโอกาสเนี่ยเดิมกฎหมายเขาไม่ได้มีงบประมาณให้แล้วก็ไม่ให้เลี้ยงไม่ให้เด็กขยายโอกาสมาทานกับเด็กประถมด้วยนะเดิมเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าใครทำอย่างนั้นถ้ามีคนท้วงติงตั้งข้อสังเกตมาพวกเราก็เดือดร้อนกันตอนนี้ก็เลยของงบประมาณตรงนี้มาก็เป็นการที่เขาเรียกว่าการคิดmindset เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เป็นต้นแบบให้พวกเรานะครับส่วนโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดใน6ด้านน่ะผมคงไม่ลงดีเทลนะครับเพราะมั่นแข่งคุณโอลอมรัฐแต่ละกลุ่มโครงการมีอะไรบ้างมีอยู่ในเล่มขาวคาดแดงขาวคาดแดงคือเล่มพรบงบประมาณปกสีขาวคาดแดงเขาเรียกขาวคาดแดงนะครับพวกเราก็บอกขาวคาดแดงก็รู้แล้วงบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีโครงการรองรับจุดเน้นหรือนโยบายของกระทรวงสวัสดิการเนี่ยแต่ละโครงการหน่วยงานไหนทำบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเรื่องประเมินวิถีฐานะก็ได้เงินไปกกส.ได้งบไปเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกผมไม่ลงดีเทลตรงนี้เดี๋ยวแต่ว่าผมจะเปิดฟลอยท่านได้มีส่วนร่วมในการคิดมากขึ้นนะครับนโยบายต่างๆสังเกตไหมครับว่าโคชชิ่งปรับระบบในแนวการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสช.ทำยังไงบ้างนะครับสกลทำอะไรบ้างก็จะมีงบประมาณในการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานศึกษาอันนี้เนี่ยภาคจังหวัดก็จะได้รับงบประมาณตรงนี้ในการดำเนินการนะครับพัฒนาครูและบุคลากรอันนั้นสคบส.นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดอันนี้สนย.จะเป็นฝ่ายดำเนินการนะครับความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับอันนี้ก็สช.ซึ่งมีเด็กเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จะมีดีเทลว่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งเรื่องความมั่นคงเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างนะครับยุทธศาสตร์ที่2เรื่องพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมีโครงการอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมคิดว่าพวกเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ศึกษาเองได้นะครับถ้าใช้เวลาเล่าไปคงใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวท่านปลัดก็คงจะมาถึงแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสร้างความสมบูรณ์ยุทธศาสตร์สำคัญด้าน3ด้าน4เนี่ยนะครับจะได้งบค่อนข้างจะเยอะนะครับในการทำงานในระดับพื้นที่เป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนจบขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชนพวกเราในส่วนสปท.เขาก็มีงบของเขาอยู่แล้วนะครับและสิ่งแวดล้อมที่ผมได้พูดถึงนะครับว่าการพัฒนางานอะไรต่างๆก็นึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับยุทธศาสตร์ที่6นะครับทีนี้ผมมาที่โครงการเมื่อกี้เชื่อมโยงที่ท่านศักดิ์จิตพูดเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับทางสนย.เองก็ทำโครงการที่มีงบแรกเป้าตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ5ล้านถึงหรือเปล่านะพี่ใกล้รุ่งหรือ2ล้าน5 2ล้าน5อย่างที่ท่านสกิจพูดข้อมูลดีมากคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีอยู่ว่าให้แต่ละภาคเนี่ยของงบประมาณเข้ามานะครับซึ่งจริงๆปีที่แล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตามนี้ทีนี้ก็มีตัวอย่างของจังหวัดหรือของภาคในพื้นที่ที่ได้ดำเนินโครงการนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในภาค7ตัวแทนภาค7อยู่ตรงนี้ไหมครับอ้าวท่านเพิ่งไปท่านได้ติดตามไหมว่าที่ภาคเนี่ยได้ทำโครงการนี้
เนี่ยโครงการที่ขับเคลื่อนโคโค่โมเดลเนี่ยท่านพอจะเล่าให้คณะฟังได้ไหมว่า5ล้านได้จากไหนยังไงแล้วจะมาทำอะไรขอไมค์ให้ท่านสันติพัฒน์นะครับครับขอบคุณมากครับกราบเรียนท่านรองปลัดท่านผู้ตรวจและท่านศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับสำหรับของภาค7นะครับงบที่ท่านรองปลัดนำเรียนก็คือที่จริงชื่อใหญ่ชื่อโครงการเต็มๆมันเป็นเรื่องของการศึกษาการมีงานทำนะครับสร้างอาชีพให้กับเด็กนี่แต่ว่าใช้การปลูกพืชคือโกโก้นะครับเป็นใช้โกโก้นี่เป็นแกนหลักนะครับก็งบประมาณเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็ได้รับจากยืนตรงไหนครับท่านครับครับขอบคุณมากครับครับก็ใน5ล้านนี้นะครับก็จะเป็นอยู่2ส่วนนะครับก็ได้เนี่ยจะทำก็ประกาศไปเลยนะครับก็ส่วนที่1ก็คือเป็นเรื่องของการมีโรงเรือนนะครับในการที่จะไปปลูกโกโก้นะครับซึ่งมีโรงเรียนทั้ง3จังหวัดนะครับทั้งยะลานราแล้วก็ปัตตานีนะครับ22โรงเรียนนะครับก็สร้างโรงเรือนให้กับโรงเรียนเหล่านี้ครับรวมทั้งสิ้น22โรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบในส่วนของที่เป็นงบลงทุนนะครับตัวนี้นะครับเมื่อโรงเรียนร่วมกับชุมชนปลูกโกโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการถัดไปก็คือการแปรรูปโกโก้ครับท่านครับครับทีนี้ในการแปรรูปโกโก้เนี่ยมันก็จะมีหลายแนวครับทั้งมีบดอัดแล้วก็นำไปสู่การแปรรูปนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจวางจำหน่ายนะครับก็จะมีงบประมาณที่สนับสนุนไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าครุภัณฑ์ครับเช่นเครื่องปั่นเครื่องอบแห้งอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้ทั้ง22โรงเรียนเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นงบลงทุนตัวนี้ก็จะมีอยู่2ยอดนะครับก็คือยอดของโรงเรือนแล้วก็คารุพันธ์ประมาณ7รายการที่จำเป็นต้องใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงบดำเนินงานก็คือก็จะให้ความรู้กับนักเรียนโดยในเรื่องของโกโก้นะครับทางสถาบันอุดมศึกษาก็จะไปทำในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโกโก้นะครับปลูกยังไงดูแลยังไงนะครับจำหน่ายยังไงตัวนี้ก็จะครบวงจรนะครับซึ่งเป็นโครงการเดียวของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับในพื้นที่ของภาคใต้ชายแดนนะครับ5ล้านเศษๆครับท่านครับก็ในขณะนี้ก็ได้ประกาศแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจทีมภาค7นะครับท่านสันติพัฒน์นะไปอยู่ไม่นานนะเล่าได้เหมือนไปอยู่2ปีแล้วนะโกโก้กีตอนี่คืออะไรกีตอผมก็ได้ยินชื่อโกโก้กีตอเป็นเฉพาะของภาคใต้ใช่ไหมฮะโกโก้กีตอเป็นศัพท์พื้นบ้านใช่ไหมฮะภาษายาวีใช่ไหมครับให้ความรู้กีตอสักหน่อยหนึ่งทางขอไมค์ทางด้านหลังหน่อยครับได้เรียนรู้ร่วมกันว่าโครงการดีๆตรงนี้นะได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดด้วย5ล้านกว่าบาทนี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะก็กีตอก็แปลเป็นภาษามาลายูอะค่ะน่าจะแปลว่าพวกเราถ้าโกโก้กีตอก็คือเป็นโกโก้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อดีมากโอ้โหเยี่ยมเลยครับเนี่ยให้ข้อมูลคือเรากำลังจะบอกว่า resources are limited creativity is unlimited คือเราได้งบทรัพยากรเรามีจำกัดครับแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์เอาโกโก้กีตอโกโก้ของพวกเรามาเป็นจุดขายยุวเกษตรเด็กในหลายจังหวัดแถวนั้น3จังหวัดได้คิดได้ทำมีศูนย์แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญสร้างรายได้ด้วยเลิร์นทูเอิร์นตอบโจทย์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้วยไงใช่ไหมครับแล้วก็พอทำดีแล้วก็มีกลุ่มจังหวัดให้งบสนับสนุน5ล้านกว่าบาทอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคิดว่าภาคอื่นจังหวัดอื่นก็มีเรื่องดีๆแบบนี้แต่ว่าเท่าที่ปีที่แล้วเนี่ยคือภาค7กับ14เอ๊ะมันตรงกันเนาะ7แล้ว14นะภาค14ทำอะไรนะภาค14อ่ะตัวแทนภาค14ตรงไหนเอ่ยเชิญครับเชิญขออนุญาตไมค์หน่อยภาค14ทำอะไรบ้างค่ะ
กับเรียนท่านประธานนะคะดิฉันเขมิกาไม่ใช่ประธานครับวิทยากรครับค่ะมวยก่อนกับเรียนท่านรองพิเชษนะคะค่ะดิฉันเขมิกาเดชาชาญค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค14นะคะในส่วนของภาค14นี้นะคะก็ได้ขับเคลื่อนศักยภาพการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะซึ่งโครงการนี้เรามีวางแผนตั้งแต่ปี64นะคะปี64นี้พบปัญหานะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ใช้กลไกของกสจมาขับเคลื่อนนะคะโดยมีการพูดคุยกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ผ่านกสจนะคะก็ปี65เนี่ยภาค14ก็เริ่มไปศึกษารูปแบบการพัฒนาของ4จังหวัดนะคะแล้วก็ใช้กลไกของแผนมาขับเคลื่อนโดยที่มาทำแผนร่วมกันกับ4จังหวัดนะคะในปี65นะคะแล้วก็ได้ทำแผนขอปี67นะคะขอไว้4ปีนะคะ67ถึง70นะคะได้ปีนี้นะคะเท่ากับปีแรกที่ขอได้งบประมาณ4ล้าน8ซึ่งรออาทิตย์หน้าที่จะเข้ากบก.นะคะในวันที่14นี้ปรับลงมาจาก5ล้าน8เหลือ4ล้าน8นะคะหากไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้นะคะก็จะเป็นปีแรกที่เราจะเริ่มขับเคลื่อนนะคะแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนต่อเนื่องไป4จังหวัด4ปีเลยนะคะซึ่งการพัฒนาการอ่านออกเขียนไม่ได้นั้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากโควิดด้วยนะคะเพราะว่าเด็กขาดการเรียนรู้ที่โรงเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ปัญหามันขยายผลเป็นวงกว้างเลยได้รับการพิจารณาในกลุ่มจังหวัดว่าเป็นปัญหาระดับภาคนะคะซึ่งเราก็ใช้แผนเป็นกลไกแล้วก็คิดว่าปีนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมากกว่า400โรงเรียนนะคะแล้วก็มากกว่า1,000คนขึ้นนะคะที่รับการพัฒนาให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นหมดไปนะคะก็คิดว่าเราใช้รูปแบบซึ่งเป็นแบบ5เล่มนะคะเป็นแบบที่ใช้ระยะเวลา50วันนะคะซึ่งมีการพัฒนารูปแบบจากปีที่แล้วปีนี้ก็จะปรับปรุงรูปแบบแล้วก็ใช้ไปขับเคลื่อนเลยนะคะก็จะคงที่50วันเหมือนเดิมนะคะก็คิดว่า50วันนั้นจะใช้พัฒนาตั้งแต่ป.1ถึงป.6ได้ในร้อยละ96ขึ้นไปค่ะซึ่งเอามาทำเป็นคำรับรองด้วยนะคะค่ะกับเยี่ยมเลยครับก็เสียงปรบมือครับเป็นกำลังใจสำหรับโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่งเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นหัวใจสำคัญครับถ้าอ่านออกเขียนได้ก็นำไปสู่เรื่องอื่นๆตามมาเช่นการสอบพิซซ่าอ่านโจทย์เข้าใจไงพิซซ่าเป็นข้อสอบระดับโลกการที่สอบระดับโลกได้เขาวัดที่อายุ15ปีคือม.3ปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ไปเร่งตอนที่ม.2ม.3นะมันเริ่มตั้งแต่เด็กๆนี่แหละถ้าปลูกฝังการอ่านออกเขียนได้ยิ่งเข้มข้นเท่าไหร่ยิ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นโครงการตอบโจทย์เลยนะอันนี้เป็นการตอบโจทย์สร้างคนมองระยะยาวเลยได้รับงบจากกลุ่มจังหวัด4ล้าน8ใช่มั้ยครับเห็นมั้ยครับงบประมาณในส่วนกลางอาจจะมีจำกัดครับ resources are limited ครับงบจำกัดแต่ว่า creativity is unlimited อันนี้ผมยกคำของท่านนิเวศที่ชอบมาพูดนะไม่ใช่คำของผมหรอกท่านที่ตอนผมพูดตอนแรกไงงบมันจำกัดครับแต่ความคิด mindset เนี่ยมันไม่จำกัดที่จะสร้างสรรค์ได้เว้นจังหวัดอื่นเวลาอาจจะไม่พอที่จะให้ทุกท่านได้พูดทั้งหมดว่าท่านทำอะไรดีๆที่เติมเต็มเด็กและเยาวชนซึ่งกฎหมายบอกว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดตามมาตรา22ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแต่พวกเราสำคัญกว่าเพราะจะต้องมาสร้างเด็กเหล่านั้นให้อ่านออกเขียนได้ให้มีทักษะชีวิตให้มีรายได้ระหว่างเรียนเหมือนที่ภาค7ทำเรียนทูเอนนะครับจังหวัดอื่นๆก็น่าจะพอมีลงจังหวัดหน่อยไหมท่านคงกระพันพอจะมีอะไรผมเห็นมีกิจกรรมตอนท่านอยู่นครปฐมอ่ะทำกิจกรรมดีๆหลายอย่างช่วยเล่าสู่กันฟังสักนิดได้ไหมเชิญครับครับเรียนท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็พี่เพื่อนน้องศึกษาธิการจังหวัดนะครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับครับจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็เป็นจังหวัดปริมณฑลการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแล้วก็การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยซึ่งเป็นภารกิจหลักเนี่ยได้รับงบประมาณเป็นการทั่วไปเหมือนทุกจังหวัดนะครับเราก็จะมีเรื่องงบดำเนินงานเราก็จะมีเรื่องของงบรายจ่ายอื่นที่ปฏิบัติภารกิจที่เป็นโครงการเฉพาะนะครับแต่ทีนี้โดยบทบาทในเรื่องของการบูรณาการการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินงาน
ภายใต้ภารกิจปกติธรรมดาได้มันก็จึงมีการที่จำเป็นจะต้องแสวงหาวิธีการในการขับเคลื่อนขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หลายๆจังหวัดก็คงได้ทำอยู่นะฮะแต่พอดีท่านรองปลัดให้ผมได้พูดนะเนาะก็คือการใช้วิธีการในการมุ่งเข้าหางบประมาณอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณประจำเนี่ยผมก็มีความโชคดีที่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนนะฮะซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยมีโรงเรียนเอกชนที่เป็นสามัญในระบบนี้ประมาณ44โรงเรียนนะครับซึ่งจะมีความเข้มแข็งในการเป็นสมาคมโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งมีเครือข่ายอยู่และรวมไปถึงโรงเรียนสภาคิดจักรเป็นสมาคมสภาคิดจักร2องค์กรเนี่ยเขาก็ทํา MOU ร่วมกับสถาบันพว.ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ทําหน้าที่เรื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําสื่อการเรียนรู้ซึ่งค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะฮะในกลุ่มของการทำวิจัยอะไรเงี้ยเขาได้มาดีลกันครับโดยที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องให้โรงเรียนเอกชนทั้งหลายเนี่ยเข้ามารับฟังแนวทางการทำแผนการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในเรื่องของ active learning โดยที่พว.เนี่ยจัดวิทยากรสื่อในการสอนมาให้นะฮะทางเราในเพียงแต่เตรียมสถานที่ไม่ต้องลงทุนอะไรซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องactive learning ให้กับครูเอกชนในจังหวัดอ่ะทุกโรงเรียนเป็นจำนวนประมาณ300กว่าคนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการจุดประกายคุณภาพยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ปรูพรมในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตรงนี้เนี่ยอยากจะกล่าวว่าเป็นการใช้การขับเคลื่อนที่ไม่ใช้งบประมาณเพราะเราเพียงแต่ไปเชิญชวนให้สมาคมโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดหรือว่าปสกช.เนี่ยดำเนินการหาสถานที่ในพื้นที่ของเขานะฮะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเรื่องเบรกเรื่องอะไรเนี่ยของเขาก็จะมีกลุ่มการดำเนินงานของเขาเองซึ่งเราไม่ต้องดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าจังหวัดอื่นสามารถใช้รูปแบบนี้ได้เพราะผมคุยทางพว.เนี่ยเขาสามารถที่จะจัดวิทยากรแล้วก็สื่อการเรียนรู้ลงไปดำเนินการในพื้นที่จังหวัดซึ่งเราจะสามารถพัฒนากล่าวได้ว่าขับเคลื่อนด้านคุณภาพการศึกษาโดยไม่ใช้งบประมาณอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการก็มีอีกที่หนึ่งที่วันนั้นไปทำที่เชียงรายนะฮะที่ท่านรองศึกษาธิการภาค17ท่านวันลบได้ดำเนินงานอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่ว่าเขาพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณนะฮะ คือผมจะเอางบลงทุนที่ได้รับมาเนี่ยมาจัดคอร์สประจำก่อนไม่ว่าจะเป็นงบค่าจ้างงบสาธารณูปโภคงบอะไรทั้งหลายที่เป็นค่าจ้างประจำเลยนะฮะการออกไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเงินรายจ่ายอื่นมากันอีกส่วนหนึ่งคือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปหรือเช่นการไปราชการเนี่ยการไม่บางส่วนโดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะมีเงินมาทำโครงการพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการทำโครงการอื่นที่สอดคล้องในเรื่องการพัฒนาคุณภาพนะฮะซึ่งจังหวัดนครปฐมเนี่ยสามารถกันเงินประมาณ 300,000 บาทมาทำ12โครงการอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการทั่วไปที่งบดำเนินงานหรือว่างบลงทุนงบดำเนินงานนะครับงบดำเนินงานที่เราได้รับมาทั่วไปเนี่ยฮะถ้างบลงทุนมันก็จะต้องไปดำเนินงานในส่วนที่กำหนดฮะก็ทำให้จังหวัดเราเนี่ยสามารถมีการทำโครงการได้สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกกสจ.ที่เป็นนโยบายจังหวัดนะฮะก็อย่างจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่งบเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้เซนเราก็จะมายกระดับเรื่องคุณภาพภาษาเรื่องของการแข่งขันหุ่นยนต์นะฮะซึ่งก็จะไปสอดคล้องเรื่องโครงการโคดดิ้งที่ทางเราทำร่วมกับกระทรวง DES นะฮะซึ่งเขาเอาห้องเรียนโคดดิ้งมาตั้งในพื้นที่จังหวัดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับเราก็ทำโครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแข่งขันไอ้ทั้งหลายนี่มาจากการที่การบริหารงบประมาณที่มีข้อจำกัดนะฮะโอเคครับขออนุญาตครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นตัวอย่าง1เนี่ยได้รับงบประมาณไปแล้วก็2ก็คือหางบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น public private partnership เน้นการมีส่วนร่วมภาครัฐภาคเอกชนเป็นเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกันอันนี้ก็ตอบโจทย์นโยบายนะครับจับมือไว้
แล้วไปด้วยกันครับการศึกษาไม่ใช่เรื่องของพวกเราในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นภาคส่วนอื่นก็มาช่วยได้ผมเองได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นประธานที่นครปฐมครั้งหนึ่งผมเห็นถึงความตั้งใจของครูเอกชนเต็มห้องประชุมนะที่ท่านคงพันพูดถึงเนี่ยผมเห็นบรรยากาศเห็นความมุ่งมั่นของเขาครูเอกชนก็แอคทีฟอยู่แล้วนะแล้วพอมีกิจกรรมดีๆที่ศึกษาจังหวัดเป็นเซ็นเตอร์ในการอบรมพัฒนาก็ยิ่งทำให้เขาได้พัฒนายิ่งดียิ่งขึ้นนะครับแต่ละคนเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตงบประมาณของเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเซ็นเตอร์ในการพัฒนาผมก็ขอชื่นชมนะถ้าจังหวัดอื่นก็ส่วนหนึ่งการที่พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเขตพื้นที่ก็ดีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดีทั้งเอกชนด้วยเนี่ยก็ได้มาร่วมมือกันเขาก็เชื่อมั่นศรัทธาว่ามีสำนักงานของพวกเราได้ทำให้พวกเขาได้รับการพัฒนาได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับผมถึงบางทีผมก็บอกว่าเป็นศึกษานั้นไซใช่ลำบากแต่เป็นดีนั้นยากเป็นนักหนาเพราะต้องใช้ศิลปะวิทยาอีกมีความเมตตาในหัวใจอ้าวว่าพร้อมกันครับเอาว่าตามผมก่อนก็ได้ดังนั้นนะเป็นศึกษานั้นไซใช่ลำบากแต่เป็นดีนั้นยากเป็นนักหนาเพราะต้องใช้ศิลปะวิทยาอีกมีความเมตตาในหัวใจต้องใช้ทั้งศิลปะทั้งความรู้ที่มีอยู่เนี่ยผมเองตอนนั้นเป็นศึกษาภาคที่ภาค10ก็ไปที่101พี่กันชิตอยู่ตรงนี้ไหมฮะเราจัดประชุมแล้วเชิญจังหวัดเนี่ยโดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมาบรรยายเรื่องทำอย่างไรที่จะได้งบจากจังหวัดเอาคนที่รับผิดชอบโดยตรงเลยคนที่ดูแลเรื่องงบเลยคือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดครับมาพูดเขาบอกเลยว่าต้องไม่ทำงานที่เป็นงานรูทีนที่คนอื่นทำอยู่แล้วต้องcreativity ทำแล้วภาพรวมของพื้นจังหวัดได้แล้วเกิดประโยชน์เกิดมากเกิดผลเขาพร้อมสนับสนุนครับตอนที่ผมเป็นศึกษาธิการจังหวัดที่สมุทรสงครามท่านผู้ว่าบอกเลยบอกว่าถ้าสำนักงานถ้าศึกษาธิการจังหวัดของงบประมาณเนี่ยจะเป็น first priority ที่จะจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้เป็นมีคนพร้อมจะช่วยพวกเราครับเราพร้อมที่จะเสนอโครงการดีๆไปที่จังหวัดแค่ไหนเพียงไรอันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ซึ่งบางท่านก็อาจจะบอกว่ามันขอยากใช้ยากมันจะมีอะไรง่ายบ้างครับในบ้านเราเนี่ยถ้าจะแบบอยู่ๆล่องเงินมาหาพวกเราเลยมันไม่ใช่นะครับมันจะต้องเข้าไปคุยเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วถ้าหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมาเองนะตอบโจทย์ครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับได้ลองใช้วิธีการที่หลากหลายศิลปะวิทยาคือความรู้มีทุกคนครับแต่ศิลปะทำไงจะดึงเข้ามาได้แล้วเชิญพอโรงเรียนมาเชิญใครจะใครมาฟังเขาว่าจังหวัดมีงบอยู่ร้อยล้านท่านสนใจไหมถ้าสนใจให้ทำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ลองถามท่านสุภชัยก็ได้ท่านตอนเป็นศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นทำโครงการดีๆท่านขออนุญาตรบกวนท่านผู้ตรวจสุภชัยได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งที่ท่านดีที่ทำเนี่ยอีกสักหน่อยหนึ่งมีเวลาอยู่นิดหนึ่งรอท่านปลัดมาช่วงนี้นะครับเราได้เวลาเพิ่มเติมแล้วนะครับช่วงทดเวลานะครับเชิญขอไมค์ให้ท่านผู้ตรวจสุภชัยจันปุ่มครับกับเรียนท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นท่านต้องยืนด้วยใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนคำพูดที่ท่านปลัดรองปลัดพูดถึงในตอนต้นว่าresources are limited but creative is unlimited ทรัพยากรมีจำกัดก็ประมาณของสปที่จัดสรรไปยังภาคหรือจังหวัดเนี่ยมีน้อยมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองในการแสวงหาทรัพยากรในพื้นที่งบประมาณมีอยู่ในอากาศมีอยู่ทุกที่ถ้าเรารู้จักหามีแหล่งงบประมาณที่เราสามารถที่จะไขว่คว้าขอได้หลายแหล่งหนึ่งจากส่วนกลางก็คือสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศกสศอันนี้มีเยอะนะครับไม่จำกัดแล้วก็แนวโน้มจะมากขึ้นด้วย
พราะว่ามีหน่วยงานที่ขอน้อยลงเท่าที่ได้ฟังจากผู้บริหารของกสศตอนนี้ใครขอนี่น่าจะได้หมดหมายถึงต้องเข้าทางเขาด้วยนะงบประมาณกสศจะเน้นเรื่องของการสร้างความเสมอภาคนะครับเด็กที่หลุดจากระบบเด็กออกกลางคันพวกนี้ขอเท่าไหร่ก็ได้ขอนแก่นเคยขอได้ในภาพรวมนี้ประมาณ10กว่าล้านนะครับในรอบตอนท่านสุภชัยอยู่เคยขอได้10กว่าล้านใช่ครับเขาให้ก็ประมาณต่อเนื่อง3ปีนะครับ3ปีเนี่ยทำงานได้ประมาณ10กว่าล้านแล้วก็นอกจากกสศก็ยังมีกองทุนสสสอันนี้ก็ขอได้สสนี่ทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยก็สามารถที่จะทำได้ครับแล้วก็งบประมาณของอบจแล้วก็งบประมาณของกลุ่มจังหวัดของอบจเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหา ร, รของท่านผู้บริหารอบจที่ขอนแก่นก็ขอได้ปีละล้านอันนี้เป็นแนวทางแล้วขอนแก่นได้ปีเท่าไหร่นะท่านได้ปีละล้านครับ1ล้านบาท1ล้านบาทในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งก็กำหนดต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กของท้องถิ่นเขาด้วยเด็กของอบจด้วยงบกลุ่มจังหวัดก็สามารถขอได้แต่อาจจะยากนิดหน่อยนะครับไม่เหมือนของภาค14ภาค14นี้ได้กี่ล้านนะ4ล้าน8อันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงก่อนที่จะมาได้ของบประมาณแล้วก็ถูกบรรจุไว้ในงบประมาณกลุ่มจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนะครับน่าจะประมาณสักจำตัวเลขไม่ค่อยได้ประมาณ 4-5 ล้านอยู่ในแผนแต่ว่ายังไม่ได้รับงบประมาณแต่ก็ยังดีคืออยู่ในแผนแล้วก็คาดว่าจะได้เหมือนกันอันนี้เพราะฉะนั้นในผู้บริหารคือศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเข้าให้ถึงแหล่งนะคือถ้าทำแต่โครงการไปเหมือนเจ้านายพูดมันไม่มีทางได้ต้องเอาผู้ที่กำกับเรื่องนี้คือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่คุมเรื่องของงบประมาณเอามาคุยนะครับเราต้องเข้าถึงอย่างจะของงบของอบจต้องไปนั่งจับคุยจับเขาคุยกับนายกอบจเลยว่าเรามีงานแบบนี้แลกกับท่านนะท่านโอเคท่านสนใจไหมผมว่าผู้บริหารเนี่ยเขาสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมารับรู้หรือมาคุยกับพวกเราเท่าไหร่เราจะต้องเอาตัวเข้าไปหาเขาก่อนคือที่จะไปขายความคิดก่อนให้เขาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ทุกคนได้ประโยชน์มันก็จะสมประโยชน์ร่วมกันครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านสุภชัยครับขอเสียงขอบมือท่านครับงบประมาณมีจำกัดแต่ท่านก็ประสานอบจกองทุนเพื่อความเสมอภาคนะครับแล้วก็ภาคส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็แค่ตัวอย่างในเวลาจำกัดต้องขออภัยท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้มีเวลาได้แชร์เรื่องนี้นะครับก็เอาไว้แชร์ตอนท่านรัฐมนตรีมาตอนเย็นก็ได้ว่าท่านทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยินดีท่านคงยินดีรับฟังอยู่แล้วเพราะท่านรัฐมนตรีเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีมากๆในเรื่องการรับฟังความเห็นครับเป็นผู้นำที่เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็เป็นโอกาสดีวันนี้แค่นำร่องครับท่านสุภชัยบอกแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเงินอยู่ในอากาศทำยังไงจะสอยดาวลงมาได้นั่นคือสิ่งที่ท้าทายครับถ้าอยากจะได้งบจังหวัดท่านก็ต้องไปนั่งคุยกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไปดื่มกาแฟเสวนาว่าท่านคิดอะไรอยู่ท่านจะทำอะไรบ้างนะครับอยากได้งบอบจก็ต้องไปนั่งคุยกับท่านนายกอบจหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเรื่องงบประมาณอบจและถ้าท่านรู้จักคหบดีในจังหวัดซึ่งมีความตั้งอกตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาในจังหวัดท่านก็ไปคุยกับเขาอย่างที่ผมเคยเล่าให้หลายท่านฟังว่าผมเองอยู่สมุทรสงครามเนี่ยโชคดีมากมีเศรษฐีเยอะครับจังหวัดเล็กมากเล็กที่สุดในประเทศไทยมีคนแค่ล้านเก้าแสนคนแต่ว่าเป็นเศรษฐีครึ่งจังหวัดครับเป็นเขาจะมีโครงการคนไม่กรองไม่ทิ้งกันคนแก่60ปีขึ้นไปยังไม่แก่สิคนสูงอายุ60ปีขึ้นไป1,000คนปีที่ผมอยู่เนี่ยเขาให้เงินคนละ 2,000เขาให้เงิน2ล้านบาทแก้ผมไม่บอกว่าจะช่วยเด็กๆนักเรียนบ้างได้ไหมครับนอกจากช่วยคนแก่แล้วท่านยินดีให้อีก 1,000 คน2ล้านบาทเห็นไหมครับเป็น4ล้านวันนั้นน่ะจ่ายเช้าให้คนแก่ช่วงเย็นให้เด็กนักเรียนเห็นไหมครับมีเงินอยู่ในอากาศครับนี่ท่านสุภชัยท่านก็ยืนยันว่าเงินอยู่ในอากาศผมก็ว่าเราช่วยกันสอยดาวจากอากาศลงมานะครับเพื่อที่จะสร้างฝันพวกเราสร้างโอกาสทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยตามสภาพจริงที่ควรจะเป็นให้กับเด็กๆ เหล่านั้นนะครับทีนี้เงิน2ล้านกว่าบาทที่ว่าเนี่ยทางสนยก็มีหลักเกณฑ์แล้วรอท่านเสนอมาครับภายในวันที่15พฤษภาภาคไหนอยากได้เงิน2ล้าน5ไปในการขับเคลื่อนงานเสนอขึ้นมาครับภายในวันที่23ก็จะพิจารณาใ
27ก็แจ้งผลสิ้นเดือนจัดสรรงบประมาณให้ท่านไปพัฒนาอันนี้งบส่วนกลางนะ2ล้านนะฮะอาจจะไม่เยอะครับแต่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเป็นงบไปต่อทุนการพัฒนาได้อันนี้นำเรียนทุกท่านหนังสือคงจะแจ้งไปแล้วแต่ผมก็ย้ำในที่ประชุมตรงนี้นะครับโอเคนะครับงบปี68น่าจะเป็นเฟรมสุดท้ายแล้วมั้งเกือบสุดท้ายแล้ว เรียกสัก2เฟรมอยู่บนจออย่าตัวเล็ก ตอนนี้เดือนไหนแล้วครับตอนนี้เดือนพฤษภาคมครับตอนนี้งบปี68ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการแล้วนะครับท่านก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็เข้าพิจารณาวาระที่1แล้วก็จะเริ่มกระบวนการใหม่นะครับแล้วพวกเราก็จะได้งบมาใช้เดือนตุลาคมนะครับไม่ปีนี้งบมันต่อกันเร็วนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยงบมันก็ติดค้างมาอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็เตรียมในส่วนที่ของงบปีต่อไปได้นะครับนี่โดยสรุปครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ใช้คำง่ายๆครับการศึกษาเนี่ยหนึ่งเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นเลิศแล้วก็ถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันทำดีทำได้ทำทันทีนะครับนี่ภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าท่านจะทำให้ตอบโจทย์บริบทในพื้นที่ได้อย่างไรอยู่ที่ทุกท่านครับเมื่อกี้ท่านสุภชัยพูดแล้วท่านคงกระพันนะครับพูดแล้วนะครับภาค7ภาค14พูดให้ฟังเป็นต้นแบบแล้วว่านี่คือสิ่งที่ท่านทำมากำลังจะทำต่อและทำในโอกาสต่อไปด้วยก็เป็นตัวอย่างผมยังคิดว่าสตผ.หรือการตรวจราชการในโอกาสต่อไปเนี่ยเมื่อลงพื้นที่เมื่อได้เห็นสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ก็ได้ครับให้เห็นว่าภาคไหนจังหวัดไหนทำอะไรดีๆบ้างนำเสนอนะครับเพราะว่าทำดีทำได้ทำทันทีทุกท่านมีดีอยู่ในมือมีดีอยู่ในใจนะครับนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เราจะได้เห็นว่าโอ้ยจังหวัดนี้คิดทำสิ่งดีๆบางอย่างเรามองว่าแม่เราเคยคิดอยากจะทำนะแต่ว่าเราติดอะไรไม่รู้เราลองทำแบบจังหวัดนั้นทำแบบภาคนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราจะเห็นมรรคเห็นผลเห็นความสุขอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วไม่ทำนะครับผมเองก็พยายามนอกจากงานในหน้าที่หลักแล้วเนี่ยผมก็มีงานกิจกรรมเสริมของผมเหมือนกัน เพื่อที่ตอบโจทย์เรียนดีมีความสุขและทำดีทำได้ทำทันทีเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยผมก็เชิญ 3-4 บริษัทมาสนับสนุนการศึกษาของกระทรวงหนึ่งก็คือในช่วงที่ครบ72พรรษาของในหลวงร.10นะครับรวมทั้งกระทรวงมีนโยบายเรียนดีมีความสุขนี่แหละผมก็เชิญชวนบริษัทห้างร้านมาช่วยกันนะครับ King Power มาช่วยลูกฟุตบอลครับปีที่แล้วกับปีนี้รวมกันแล้วใน 10,000 ลูกแล้วที่ผมเชิญชวนเขามาร่วมงานกันมอบให้กระทรวงตอนนี้ก็ 2,000 ลูกนะครับล่าสุดก็จะมอบให้เด็กครับเด็กสุขภาพดีแข็งแรงเมื่อไหร่ก็จะเรียนดีมีความสุขครับซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ความเมตตารับเป็นประธานรับมอบเลยรวมทั้งบริษัทจากสมุทรสาครเนี่ยธนาคมนะอยู่สมุทรสาครบริษัทปลากระป๋องนะเยอะที่สุดเลยจุดนั้นมามอบปลากระป๋องเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กด้วยนะครับแล้วก็บริษัทไทยนครพัฒนาผลิตยาทิฟฟี่ครับมาช่วย72ลัง72โรงเรียนนะครับแล้วก็บริษัท PT เนี่ยPT ที่เป็นปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สเนี่ยก็มาช่วยถังแก๊สประกอบเพื่อที่จะใช้ทำอาหารกลางวันไง72โรงเรียนเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำดีทำได้ทำทันทีผมก็ทำในส่วนเล็กๆของผมตอนนี้ก็ประสานงานกับทางเบียร์ช้างครับคุณถาปณะศิริวัฒนภักดีกำลังเตรียมการว่าจะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยอาจจะขอความกรุณามาช่วยสุขาดีมีความสุขก็ได้ตามนโยบายนะครับรวมทั้งเซ็นทรัลพัฒนาครับ CPN ก็จะมาช่วยด้วยอันนี้ประสานกับบอสของ CEO ของแต่ละบริษัทแล้วคือในส่วนผมก็ทำตรงนี้เสริมเข้ามาด้วยเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษานะครับนี่ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านทำเป็นต้นแบบทำในสิ่งดีๆพวกเราก็จะนำมาสู่การปฏิบัติและเรามีส่วนร่วมเป็นมือหนึ่งของกระทรวงในหลายมือจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
เราก็จะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการและก็เด็กไทยได้รับโอกาสท่านบอกว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วทุกคนได้ยินนะก็นำไปสู่การปฏิบัติพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะฟังจากเพื่อนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองพร้อมที่จะทำอะไรก็ตามที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสำคัญที่สุดตามมาตรา22ของพรบ.การศึกษาแห่งชาตินะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตมาถึงจุดนี้แล้วก็อยากฝากอยู่อีก8ข้อนะสุดท้ายนะฝากสำหรับทุกท่านนะครับในมุมมองของผมนะถ้าจะทำงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณให้ประสบความสำเร็จหรือว่าทำงานอื่นๆให้ประสบความสำเร็จยึดหลัก8ประการในส่วนผมนะครับ ยึดหลักราชการหลักราชการมีเยอะนะครับขออภัยครับยึดหลักราชการครับราชการมีระเบียบกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยพวกเราต้องทำตามนั้นมีแนวปฏิบัติมีข้อสั่งการมีนโยบายก็ยึดเป็นหลักในการทำงานครับส่วนความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละท่านที่จะทำในเรื่องต่างๆก็เป็นส่วนที่ท่านจะคิดเติมเต็มในพื้นที่ได้นะครับยึดหลักราชการแน่นอนครับหลักราชการเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องตามและก็ต้องพึงระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับ6ข้อนิคุณโปร่งร่วมรับคุ้มท่องให้ขึ้นใจนิติธรรมคุณธรรมโปร่งโปร่งใสร่วมเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบครับคุ้มทำงานให้ถึงความคุ้มค่านะครับอันนั้นก็เป็นหลักราชการเองผมก็คงพูดไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะมีความรู้ประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้อยู่แล้วบูรณาการความร่วมมือครับเรื่องที่2ครับหลักที่2ความร่วมมือเมื่อกี้ท่านพูดถึงแล้วว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะต้องเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาชนมาร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนางานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของท่านครับถือผู้เรียนเป็นสำคัญครับข้อ3ครับหลักที่3ถือผู้เรียนเป็นสำคัญครับสำคัญที่สุดทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงว่าเด็กจะได้อะไรนึกถึงว่าเด็กจะได้รับโอกาสนึกถึงว่าเด็กเติบโตเป็นผู้นำในประเทศต่อจากพวกเราในยุคที่เด็กเกิดน้อยยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับก้าวทันเทคโนโลยีครับด้านที่4แน่นอนครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยท่านรัฐมนตรีอภิธานโทษนะครับท่าน60กว่าครับ64นะถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องเทคโนโลยีท่านเก่งท่านคล่องท่านสนใจครับเริ่มจากความตั้งใจเริ่มจากความสนใจแล้วท่านจะทำได้พวกเราไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนี้ถึง60เป็นถ้าบอกว่าอายุมากแล้วจะให้มาทำเรื่องใช้ iPad นู่นนั่นนี่จะไหวเหรออะไรเงี้ยไหวครับทุกคนไหวครับสำหรับท่านที่เก่งอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไปท่านที่ยังไม่คล่องก็เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปยึดหลักและมนตรียังทำได้ท่านสนใจแล้วท่านทำได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากด้วยนะครับมีจิตอาสาครับมีจิตอาสาแน่นอนครับทำงานเขาช่วยเราเราช่วยเขาบางทีไม่ต้องมีคำสั่งหรอกครับทำด้วยใจพวกเรามีชุดจิตอาสาอยู่แล้วทำไปครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับหลักต่อไปครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วไงท่านรัฐมนตรีท่านบอกพวกเราไงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิตินะครับรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมยึดหลักคุณธรรมในการทำงานในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับกับทีมงานพวกเราในสำนักงานคงไม่ลงดีเทลนะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับถ้าทำเหมือนเดิมเขาเรียกว่าความเฉื่อยกฎของนิวตันข้อที่หนึ่งถ้าทำเหมือนเดิมเฉื่อยเป็นสอนเหมือนเดิมก็เฉื่อยต้องมี active learning เห็นไหมครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนะครับทุกท่านเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้น8ข้อยึดหลักราชการบูรณาการความร่วมมือถือผู้เรียนเป็นสำคัญก้าวทันเทคโนโลยีมีจิตอาสาพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เอาลองว่าพร้อมกันสักรอบก่อนจะแยกย้ายกันนะครับยึดหลักราชการบูรณาการความร่วมมือถือผู้เรียนเป็นสำคัญก้าวทันเทคโนโลยีมีจิตอาสาพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับครับก็ขอให้น้อมนำในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ท่านได้ทำอยู่แล้วนะครับที่คนอื่นได้ทำผนวกกันครับสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อการศึกษาของชาตินำสิ่งดีๆที่ท่านรัฐมนตรีมอบให้เป็นต้นแบบให้กับพวกเรานะครับไปสู่การปฏิบัตินะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นกำลังสำคัญของชาติเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในระดับจังหวัดระดับภาคนะครับต่อไปครับสวัสดีครับ